วัสดีครับผมเบนจากช่องเบนเนียโอป้านะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดรอบก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนานๆไม่ว่าจะทำงานพักผ่อนก็เลยลองสั่งสินค้ามาชิ้นหนึ่งแล้วของมาถึงแล้วเพิ่งมาส่งเลยไปดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับแบกอะไรมาเนี่ยเป็นหมอนพิงหลังมาส่งเลยเมื่อกี้ดักแบนชวาเป็นหมอนพิงหลังนะครับที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปไปดูกันมาเรามาถึงกันแล้วครับโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยแล้วเราก็จะมาแกะดูกันกันอย่างแรกโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมอนพิงหลังสลบเหมือนชื่อเหมือนของวิเศษโดไรมอนเลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คือแบบชอบมากนี่ที่เราสั่งมาก็คือตัวนี้นะต้องบอกว่าไม่ใช่ดิอ่ะไม่ใช่สิอันนี้อันนี้นี่ก็น่ารักหมอนที่เราสั่งมาแล้วดูแล้วมันเหมือนอะไรเหมือนคนเอาไว้แบบนั่งพิงนอนพิงได้นะฮะนี่ทำอย่างนี้มันพิงหลังอย่างนี้ได้เฮ้ยมันเข้ากับสรีระหลังมากเลยอะเข้ากับสรีระคอพอดีเลยอ่ะพูดขนาดนี้ละเราย้ายไปตรงที่นอนไปพิงให้ดูเลยดีกว่าแหมนี่เราจะไว้ตรงนี้นะฮะนี่นี่มองดีๆมันก็เหมือนกับพี่ Among Us เหมือนกันนะดิเติมหน้าเติมตาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแล้วก็เติมไอ้หน้ากากมันเนี่ยใช่เลยอิมโพสเตอร์ครับผมอันนี้มันสามารถที่จะเอามาวางอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นที่วางมือจะเล่นเป็นแบบเครื่องเล่นส่วนสนุกก็ได้ครับเฮ้ยคือมันเดียบมันต่างจากการที่เอาหมอนเนี่ยมาพิงเงี้ยตรงนี้บางทีก็นุ่มไปนะครับตรงนี้บางทีก็แข็งไปนะครับนั่งดูหนังนั่งเล่นเกมไปนะฮะมันก็จะไม่รู้สึกว่าแบบสบายระบายอากาศไม่ค่อยดีแต่เจ้าตัวเนี้ยนะฮะด้วยวัสดุผ้าเขานะฮะนี่สามารถระบายอากาศได้ดีมากนุ่มนะฮะแล้วก็คืนตัวด้วยมาทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไว้รองแขนไงเวลาแบบนั่งทำงานใช่ไหมหรือว่าจะแบบเล่นเกมโอ้สบายไม่ต้องกระดิกตัวไปไหนแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เล่นเกมอันนี้ถือว่าแบบตอบโจทย์มากนั่งทำงานอยู่บนเตียงได้เดี๋ยวไปเอาโต๊ะมากางให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับแล้วเราก็เอาโต๊ะมาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเอาแขนเนี่ยเท้าแล้วก็ทำงานอยู่ได้เลยส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับหมอนเต๋าสลบเหมือนแพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับนี่มีซองป้องกันให้อย่างดีนะครับว้าวใช้คัตเตอร์กรีดไปเพื่อความสวยงามคัตเตอร์ไม่คมฉีกเลยครับสลบอันนี้นะครับโอ้ยนิ่มมากนิ่มกว่านี้อีกอ่ะใช้แบบนอนใช้วางนี้ได้นะครับเนื้อผ้านะครับเป็นแบบยืดยืดอย่างนี้ด้วยระบายอากาศได้ดีมากรู้สึกเหมือนเสื้อยืดอ่ะที่เราใส่อ่ะมันนุ่มๆเลื่อนๆแล้วลองจับดูลองจับดูเหมือนเสื้อยืดเหมือนผ้าคอตตอนเหรอคะเนาะคือแบบมันยืดดีมากเลยอ่ะแล้วเวลาจับมันให้สัมผัสที่แบบสบายนะครับถ้าเกิดว่าเก็บไม่ดีมากมันจะรู้สึกสักๆอันนี้ไม่เป็นสามารถถอดปลอกออกมาแล้วก็เอาไปซักได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ชั้นนี้เนี่ยเหมือนผ้าของชุดกีฬาเพื่อความระบายอากาศที่ดีเห็นไหมทุกคนจะเห็นเป็นเต๋ามันเป็นเต๋าเวลานอนเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องเวลาแบบใครนอนแล้วปวดคอนะฮะหรือว่าจะเอามารองแขนนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะนอนเทสให้ดูนะครับนี่นอนเข้าไปนอนเอ้ยหมอนไม่ใช่นอนไม่ปวดคอเนี่ยเวลาลุกขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะคืนทรงทันทีเลยนะครับสลบเหมือนเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอย่างที่ผมสั่งมานะคือแบบแนะนำมากเลยสำหรับใครที่แบบwork from homeตอนนี้นะครับเรียนอยู่ที่บ้านใครที่แบบติดซีรีส์แทนที่จะนั่งพิงกำแพงแล้วก็ดูมือถือใช่ไหมอยากได้ตัวไหนนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดข้างล่างนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปดูซีรีส์ต่อก่อนนะครับฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าเกิดเอาหัวไปใส่นี่เอามารวมร่างกันก็จะกลายเป็นเป็นไอรอนแมนครับไอรอนแมนอิมโพสเตอร์